ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่รักตัวเองไม่มีความเคารพตัวเองเลยเนี่ยเราก้าวข้ามมาด้วยกันพัฒนาตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่านะต้องบอกว่าหลายปีมากในการพัฒนาตัวเองเดินทางทั่วโลกเพื่อที่จะหา best version of me คือเป็นบุคคลที่ดีขึ้นในทุกประการทั้งเรียนเรื่องของการพูดเรื่องของบุคลิกแน่นอนแหละเซอร์ติฟายเรื่องของ image consultant ก็เซอร์ติฟายมาจากหลายที่มากในโลกนี้นะคะแล้วฝึกเรื่องการพูดจาการยืนการเดินใหม่เลยแต่อันเนี้ยมันเป็นการฝึกเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นน่ะสิ่งที่ฝึกภายในของเราเลยอะค่ะสำคัญมากๆก็คืออินเนอร์ของเราทัศนคติที่มีกับตัวเองเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองฝึกในการมองหาข้อดีของตัวเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนหาไม่เคยเจอไม่เคยมองหาด้วยซ้ำไปเราขาดเราเลยไม่รู้ว่าเราไม่เคยมีเพราะฉะนั้นตอนที่เรามองหาว่าอะไรอะมันคือสิ่งที่ตัวเองยังรู้สึกดีกับตัวเองเลยอ่ะตัวเองยังประทับใจในตัวเองเลยแล้วค่อยๆเติมสิ่งนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเวลาที่เราเติมค่ะหนึ่งคือเราต้องเติมจากจุดเล็กๆก่อนเราไม่เติมจากของที่มันมโนใดๆทั้งสิ้นเราเติมจากจุดเล็กๆที่เราทำได้ดีเช่นวันนี้เราพูดได้เต็มเสียงวันนี้เรานั่งหลังตรงวันนี้เรายิ้มให้กับคนอื่นวันนี้เราทักทายคนอื่นก่อนวันนี้เรามีท่าทางที่เป็นมิตรวันนี้เราขับรถไปแล้วเราหยุดให้คนข้ามถนนจุดเล็กๆน้อยๆที่เราเติมให้ตัวเองเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่สำคัญอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใจของเราเติมเต็มได้บางทีการชื่นชมตัวเองอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยอ่ะแน่นอนแหละถ้ามันเริ่มจากจุดเล็กๆโลกไปเนี่ยมันย่อมดีขึ้นแต่ถ้าจุดเล็กน้อยเรายังภูมิใจในตัวเองไม่ได้อ่ะเราภูมิใจในเรื่องใหญ่ๆก็ไม่ได้หรอกเริ่มหาจุดที่เราอ่ะชอบในตัวเราแล้วก็ส่งพลังอ่ะให้กับตัวเองยังไงหรอส่งในตอนที่ตอนเช้าของทุกๆวันที่เราตื่นมาค่ะเราจะบอกตัวเราเลยว่าวันนี้เราภาคภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างก่อนนอนทุกๆคืนนะเราจะหลับด้วยความภาคภูมิใจแล้วเราจะหลับด้วยความขอบคุณตัวเองบอกตัวเองเลยว่าวันนี้เราขอบคุณมากเลยนะวันนี้เราทำได้ดีมากพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้จริงๆแล้วตื่นนอนตอนเช้าแบบนี้ทุกๆวันก่อนนอนก็นอนแบบนี้ให้ได้ทุกๆวันเชื่อเถอะว่าจุดเล็กๆที่เราทำเนี่ยค่ะผ่านไปเป็นปีเป็นปี300กว่าวัน600กว่าวันเป็นพันวันมันค่อยๆต่อเติมเหมือนเราเติมอิฐทีละก้อนทีละก้อนจนกระทั่งเป็นตึกสูงขึ้นมาได้สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรักษ์